อีสานบ้านนาอเมริกาบ้านนอกสวัสดีจ้ามาอีกแล้วกับบรรยากาศเดิมๆจ้าพี่น้องวันนี้ก็ประมาณ6 โมงจะทุ่มหนึ่งแล้วเนาะน่าจะเข้าหน้าร้อนแล้วมันก็สิแจ้งอยู่พี่น้องมันก็ยังไม่ค่ำไวเนาะวันนี้ว่าไม่มีอะไรมากจ้ะมาอัปเดตมามีเวียกเคือเก่าพี่น้องเพราะว่าอย่างฝนจะตกอีกแล้วเสาร์อาทิตย์นี้เนาะเมื่อคืนตอนดึกๆคุณโจโทรศัพท์มาบอกว่ามันมีไอหมาป่าหรือว่าตัวคอยตี้เนาะเป็นฝูงเลยพี่น้องได้ยินเสียงเนาะก็ให้โทรมาบอกว่าระวังเด้อสัตว์เลี้ยงเจ้าหันว่าสั้นลุงแดงก็เลยมาดังไฟไหวเมื่อคืนนี่พี่น้องเอาวันนี้ก็ดังไฟไหวคือเก่านี่พี่น้องเตรียมดังไฟไหวให้สัตว์คือเก่าเพราะว่ากลัวว่าหมาจิ้งจอกหรือว่าหมาป่าเนาะมันสิมาแล้วก็ช่วงนี้ยุ้งหลายพี่น้องอากาศเริ่มอุ่นขึ้นฮ้อนขึ้นยุ้งมีแต่ตัวใหญ่ๆพี่น้องโอ้โหบินกันให้ว่อนเลยพี่น้องมียุงจ้ะก็คือเก่าแหละพี่น้องอุ๊ยเอาบรรยากาศ ก็เก่ามาให้เบิ่งบ้านก็บ่ทันได้มีหยังคืบหน้าดอกพี่น้องก็มาฝอยเล่นกับทักทายพี่น้องเนาะมื้อนี้บ้านก็บ่มีหยังคือเก่าบอกลุงแดงเฮ็ดคอกแพะไว้ก็บ่ได้มีบ่เฮ็ดจักเทื่อพี่น้องปลูกหยังก็คือสิบ่ได้กินดอกคือสิเสร็จเบิดแล้วนี่มึงนี่ล่ะก็ว่าคันเฮ็ดคอกขังเขาไว้ก็ดิโตนอีกล่ะพี่น้องปลูกผักปลูกมีไว้ก็คือสิบ่ได้กินดอกเบิ่งทรงนี่จัดการให้เรียบพี่น้องก็ไผลุงแดงอยู่ทางพุ่นก็กำลังแตกยอดแล้วจักหน่อยอุ่นขึ้นมานี่ก็เริ่มแตกยอดออกอีกแต่ว่าข้างล่างนี่สัตว์ก็ไปกินอีกแล้วแต่ข้างทึ้งเขากินบ่ได้เนาะนี่พี่น้องปลูกอันนี้มันจะเป็นต้น ต้นหนามเนาะต้นแบล็คเบอร์รี่ต้นแบล็คเบอร์รี่อยู่นี่พี่น้องก็กินหนวกเบิร์ดละพี่น้องนี่นะดูต้นเครือนั่นแหละไปเป็นต้นแบล็คเบอร์รี่พี่น้องจัดการให้เรียบเลยวันนี้บอกแอปเปิ้ลเฮาเถียวแล้วมันเป็นดอกอยู่นี่ก็ย่านอยู่เด้นี่เพราะว่าบ่ได้อ้อมไว้นี่ก็จะตรงนี้ฝังน้องนินนี่ไว้เนาะเป็นปุ๋ยบ่แอปเปิ้ลนี่ก็กำลังแตกยอดออกอยู่พี่น้องนี่ตัวสูงๆนี่แพะกินบ่ฮอดคือสิบ่เป็นหยังดอกมันไปใส่ละดอกมันเสียละพี่น้องนี่พากันมาหลอกกินเบิดนี่อยู่นี่เบิดเลยพี่น้องนี่เราก็อัปเดตจ้ะเอาบรรยากาศมาให้ชมพระอาทิตย์กำลังสิตกดินพี่น้องสวัสดีจ้าทักทายจ้าสวัสดีจ้า